เวลาแต่งเพลงเนี่ยครับเราต้องการจะให้คนรับรู้ธรรมะหรือรับรู้เรียนรู้อะไรไหมมองอีกด้านหนึ่งด้านหนึ่งที่แย่กว่าเราโอ้แล้วถ้าเกิดเราขนาดนี้แล้วเขาจะขนาดไหนอะไรเงี้ยชีวิตคือการเดินทางและคุณเชื่อหรือไม่ว่าทุกๆที่ล้วนมีความดีไม่ว่าคุณจะท่องเที่ยวที่ไหนในประเทศและทุกๆที่ที่มีความดีก็ย่อมมีธรรมะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทำเยดี Easy Life พบกับเต้และโค้ชหมูได้ทุกวันจันทร์ 5:00 น.ครับโค้ชหมูครับวันนี้ไม่ใช่ที่วัดนะครับวันนี้ที่ไหนครับวันนี้เรานะครับมาพบบรรยากาศชิลๆสบายๆร่มรื่นนะครับพบกับศิลปินจิตอาสาครับเป็นนักร้องที่บอกว่าร้องเพลงได้เพราะมากแถมยังช่วยเหลือสังคมได้เยอะด้วยจริงเหรอครับจะเป็นใครไม่ได้นะครับเรายังไม่บอกก่อนยังไม่บอกหรอครับไม่บอกให้ตื่นเต้นก่อนเดี๋ยวตามพวกเราไปดีกว่าว่าเขาคือใครครับนักร้องคู่หูดูโอตามพวกเรามาสองคนตามมาเลยครับครับสวัสดี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 ครับที่พาเต้มารู้จักได้สองคนก็คือปราโมทวีรปนะเนี่ยเป็นนักฟุตบอลของโค้ชหมูเองไม่ใช่ทีมชาติไม่ใช่สโมสรอะไรนะฮะเป็นทีมของทีมดาราทีมศิลปินเพื่อประชาสังคมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแฟนก็เคยมาร่วมงานมาเล่นดนตรีให้กับร้านโค้ชหมูเคยเปิดร้านอาหารนะครับแล้วเป็นไงฮะพี่เจ๋งครับเริ่มต้นเนี่ยผู้ชมคงอยากจะทราบเลยกันว่าบางคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าปราโมทวีรปนะครับเป็นนักร้องที่แบบชื่อเสียงโด่งดังมากเป็นเพลงที่แบบว่าไม่มีตัวตนเลยใน MV เราได้ยินแต่เพลงมีหน้าผมมาหน่อยนิดนึงนอกนั้นแมวหมากระไก่ทั้งนั้นเลยนะเพลงแรกที่ทำให้ปราโมทมีคนรู้จักปราโมทคือเพลงจริงๆแล้วเพลงแรกที่ทำให้รู้จักก็คือเพลงแค่บอกว่ารักเธอรู้จักในนามวงหมีภูฮะแต่ถ้าเกิดรู้จักตัวผมจริงๆอ่ะเพลงคือที่ดาวดวงฟ้าอ๋อตอนนั้นยังเป็นวงของหมีภูอยู่แล้วก็ตามหานักร้องอยู่คนไหนนะอยู่ไหนไม่ค่อยได้ออกทีวีหลังๆก็เริ่มมาเห็นหน้าเห็นตาเป็น MV แล้วด้วยนะครับผมพี่แอนครับครับผมครับ15ปีที่แล้วเพลงเขาดังมากครับ13 13เองอ้าวรู้จักได้นะรู้จักเป็นศิลปินเดี่ยวหรือเป็นวงเป็นคู่ครับเป็นดูโอครับคู่ดูโอกับใครครับกับเพื่อนคนชื่อวินครับเป็นคนเขียนเพลงให้กับจักรพงศ์ครับชื่อวงแต่ก่อน Emotion Town ครับ Emotion Town นะครับเพลงที่โด่งดังเหตุเกิดจากความเหงาครับทุกเพลงที่ทั้ง2คนนี่แต่งมารู้สึกแบบเนื้อหาแบบใกล้เคียงเลยนะใช่เป็นเพลงแบบว่าให้เป็นเพลง listening pop แล้วก็ออกว่ากลางๆโซโซหน่อยครับโซโซใช่แล้วทำไมถึงมาเป็นนักร้องผมไม่ได้คิดเลยว่าทำไมเป็นนักร้องมันรู้จากข้างในว่ามันต้องเป็นนักร้องมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับครับผมมันรู้ตัวรู้ตอบก่อนได้กับอย่าตอบซ้ำอย่าตอบซ้ำนะผมเริ่มต้นมาจากเบื้องหลังเขียนเพลงฮะแล้วก็เป็นแบบว่าร้องไกด์นิดหน่อยอะไรเงี้ยประสานเสียงบ้างก้าวมาโดยการแต่งเพลงแล้วก็ให้คนอื่นร้องแต่ว่าร้องแล้วคนอื่นร้องแล้วมันไม่ได้ฟิลโปรดิวเซอร์ก็เลยเรียกผมออกมาร้องแทนปราโมทเป็นนักแต่งเพลงแล้วแต่งเพลงได้แบบรู้สึกมีความหมายมากแล้วกินใจมากเฮ้ยรู้ทำไมอยู่ดีๆมาเป็นนักแต่งเพลงได้ไงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นความรู้สึกที่ชอบที่แบบว่าเหมือนกับปิ๊งอะไรสักอย่างที่แบบเปิดหนังสือสมุดเพลงมาแล้วหัดเล่นกีตาร์เล่นกีตาร์ก็ไม่ค่อยลงนะครับแล้วชอบในการเขียนเพลงชอบอยู่แล้วพูดถึงนะเต้ศิลปินเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าเกิดเป็นศิลปินก็คือเป็นศิลปินไงคือในตัวเขามีศิลปินอยู่แล้วมันจะออกมาเองโดยพรสวรรค์จริงไหมคนหมูเนี่ยพูดไทยกับบุญแล้วว่าจะร้องเพลงก็ไม่พอเหมือนกันครับต้องเป็นนักฟุตบอลต้องเป็นนักฟุตบอลระดับเทพเราไม่ได้พูดถึงเลยว่าอยู่ดีออกการเป็นศิลปินนักร้องเนี่ยคุณจะมีที่เสียงโด่งดังได้มันต้องไปประกวดไหมส่งเพลงไหมกับค่ายเพลงต่างไหมอย่างคุณอย่างประโมทก่อนผมตอนช่วงหมีภูเนี่ยส่งเพลงประกวดครับและเพลงก็ดังแต่ตัวผมมันไม่ได้ดังด้วยไม่มีใครรู้จักเลยใช่ใช่แต่การที่แต่งเพลงแล้วออกมาร้องเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรทุกอย่างมันจะมีจุดโฟกัสของมันซึ่งแบบว่ามันมาเองแล้วจังหวะโอกาสได้พอดีจนช่วงเพลงช่วงนั้นบลาดป๊อปไม่มีแล้วก็เพลงแบบนี้แอดลิบยังไม่ค่อยเยอะครับจังหวะโอกาสใช่ฮะคนหมูเข้าใจว่ามีคนหลายๆคนเป็น10 20คนเนี่ยสามารถร้องเพลงได้เพราะได้เก่งแต่โอกาสไม่มีเหมือนพี่ประมูลใช่หลายๆคนเนี่ยที่ประกวดอะไรพวกนี้เก่งมากครับแต่ว่าในส่วนที่สังคมขาดเพลงแบบนี้มาพอดีผมมาพอดี
ความดังเรากำหนดไม่ได้พี่ครับเราจะบอกว่าตัวเราจะดังด้วยวิธีไหนไม่ได้เราแค่ทำกับมันให้เต็มที่ในแต่ละวันแล้วรู้สึกชอบก่อนในความชอบมันจะเป็นพลังงานความสุขอ่ะมันก็ส่งบลูทูธไปหาคนฟังแล้วก็รักคนฟังทั้งประเทศจะตัดสินเราเองว่าเราจะดังไม่ดังอะไรเต้เชื่อว่าธรรมะมันอยู่ทุกที่ครับเวลาได้ยินธรรมะแล้วจะหนีแต่จริงๆแล้วธรรมะมันอยู่กับเราตลอดใช่ฮะอยากถามว่าธรรมะกับดนตรีธรรมะกับอาชีพศิลปินเนี่ยมันเข้ากันได้ไหมเข้าได้เป็นสนิทแล้วครับเพราะว่าผมเขียนเพลงนี่มันเป็นการมองโลกในแง่บวกก็คือไม่ว่าจะอกหักแต่ก็เลยคิดบวกว่าการเวลาไม่เหมาะสมเขาไม่เหมาะสมกับเราหรือว่าเราทำอะไรพลาดไปต้องดูที่ตัวเองก่อนอย่างนี้ก็เป็นธรรมะธรรมะในความเข้าใจของผมนะครับผมว่าธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคืออะไรมีรักโลภโกรธหลงอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับมันมีการเกิดขึ้นอ่ะมันเรื่องนี้แหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความรักเกิดขึ้นตั้งอยู่สักช่วงหนึ่งดับไปมันต้องมีวิธีการจัดการว่าเกิดขึ้นจะทำยังไงตั้งอยู่ทำไงดับไปแล้วจะจัดการยังไงเพราะนั้นมันก็ต้องมีสติมีสมาธิทุกอย่างพูดถึงการเล่นดนตรีผมฝึกกีตาร์วันละ8ชั่วโมงเมื่อก่อนครับช่วงที่ผมฝึกมันเกิดสมาธิเป็นสมาธิอีกแบบนึงซึ่งมันสำหรับผมเรียกว่าสมาธิเพราะว่าครับใครจะเดินผ่านพูดอะไรผมไม่ได้ยินเลยผมอยู่กับสิ่งนี้พอหมดแล้วผมก็เฮ้ยมันอิ่มเอมข้างในอ่ะผมก็นึกว่านั่นเป็นสมาธิทำให้เราสึกทำอะไรคิดให้ช้าลงทำอะไรก็แบบมีสติมากขึ้นครับนั่นก็เป็นส่วนที่ได้จากดนตรีที่มีสมาธิครับเวลาแต่งเพลงเนี่ยครับเราต้องการจะให้คนรับรู้ธรรมะหรือรับรู้เรียนรู้อะไรไหมเกี่ยวกับเรื่องอกหักเกี่ยวกับอะไรที่เราแต่งไปไหมเขารู้อยู่แล้วฮะเพราะว่ามันก็เหมือนกับเพลงนึงเป็นเหมือนชีวิตหนึ่งที่เราประสบมาหรือว่าเราได้รู้มาครับมาเป็นเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เขาทำอะไรพลาดไปอะไรเงี้ยมันก็อยู่ในเพลงนะครับซึ่งก็เป็นการกลับมาสอนอีกทีโดยตรงเลยทำดีได้ดีอีซีนะทำดีทุกงานใจอยากทำ